คุณยังจำคลิปไปแล้วได้ไหมล่ะฮะที่ผมพาไปดูนะอุโมงค์บนฟ้านะฮะไออุโมงค์ลึกลับใช่ไหมที่จริงแล้วมันก็คืออุโมงค์ที่เอาไว้สำหรับซิ่งรถนั่นเองนะดีกว่าสะพานนะผมยอมรับนะฮะยอมรับจริงๆครับว่าเฮ้ยแม่งดีกว่าสะพานจริงนะฮะแต่ว่าดูไปแล้วนะอุโมงค์ตัวนี้มีข้อเสียเหมือนกันก็คือแบบพอขับไปขับมานะอยากคิดว่ามีแต่ข้อดีข้อเสียก็มีสังเกตไหมพอผมขับไปขับมาคุณว่ามันแปลกๆไหมมันจะสะดุดตลอดเลยพอจะดุ้งจะดิฟอะไรเนี่ยเฮ้ยสะดุดมากเลยนะใช่ครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่ามาเว้ยคลิปแรกที่ผมทำอุโมงค์เลยฮะแล้วผมไปซิ่งนะคลิปแรกขับสบายมากไม่สะดุดเลยฮะแต่มาคลิปที่สองเนี่ยที่มาทำกลับมาทำอีกรอบนะพอซิ่งไปซิ่งมาไอ้ห่ามันน่าโมโหคือมันสะดุดอะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะคือสะดุดมากมันสะดุดเพราะว่าไม่ใช่แบบเกมกระตุกเกมค้างเกมบั๊กเกมรวนหรือเปล่าไม่ใช่มาสะดุดต้องอุโมงค์นี่แหละฮะมันเหมือนกับมันมีตอชิ้นใหญ่อยู่พอขับไปทีไรสะดุดทุกทีเลยเฮ้ยผมว่ามันใช่เรื่องบังเอิญเหรอผมว่าใช่นะตานี้นะผมจะมาลองดูนะเอารถคันอื่นมาดูผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นที่อุโมงค์นะมันน่าจะเป็นที่ตัวรถหรือเปล่านะโอเคฮะเดี๋ยวผมลองดูนะอุโมงค์มันยังอยู่นะฮะส่วนขึ้นมาด้านบนนี่ก็มองเห็นวิวเหมือนเดิมฮะเอางี้ดีกว่าจะเอาเป็นเอาแบบนี้ดีไหมเอาบรรยากาศมืดๆหน่อยอะได้ปะเอ้ยมืดไปมืดไปมีปะจอมืดๆเงี้ยเลยนะเอออย่างเงี้ยแหละดีๆๆไอ้มืดไปว่ะเราก็ใส่ไนท์วิชั่นเออเข้าไปอีกรอบนึงนั่นแหละเสร็จแล้วลองดูนะฮะเมื่อกี้จำได้ว่าผมใช้รถคันไหนอะคันที่ผมลงมอดไปใช่ไหมจำไม่ได้แล้วว่าคันไหนวะเนี่ยจำไม่ได้เลยฮะผมไปลงมอสกับรถคันไหนไปวะนะไอ้นี่ไงคันเมื่อกี้ไงผมขอไล่คันดูนะอันนี้บอกอ๋อไอ้คันนี้ใช่ที่มันสะดุดปะเออใช่ฮะผมลองใช้คันนี้ดูแล้วมันสะดุดมากเลยนะใช่มันเป็นอะไรไม่รู้ฮะอ่ะตอนนี้เราลองเปลี่ยนคันนะเราลองไม่ใช่คันนี้ดูนะเพราะคันนี้เราลองละคลิปไปแล้วมันสะดุดจริงว่ะลองเปลี่ยนคันดูดิเหมือนกับคลิปแรกที่เราเคยทำไปฮะผมก็ไม่เตรียมคลิปมาด้วยดิมาดูดิเนี่ยตอนนั้นผมทำไปนะไอ้อุโมงค์อ่ะนี่เราดูเขาดูคลิปเก่าหน่อยนะแล้วกลับมาดูฮะจะได้รู้ไปเลยตกลงมันเป็นที่อะไรที่แบบพอซิ่งไปซิ่งมาไม่หนุกเลยมันสะดุดตลอดเลยแม่จนแบบโมโหมากจริงฮะเข้าไปแล้วผมจำได้ผมใช้รถคันนี้นะเนี่ยใช้คันนี้เว้ยคันเนี้ยมันสะดุดเว้ยแต่ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะคลิปเก่าผมไม่ได้ใช้รถคันนี้นะผมใช้อีกคันนึงมันไม่สะดุดเว้ยมันเป็นที่ตัวรถหรือเป็นที่อุโมงค์กันแน่ฮะเนี่ยคันเนี้ยมันสะดุดนะลองดูฮะเนี่ยคลิปเก่าอ่ะผมใช้คันนี้นะชื่อคลิปชื่อว่าอุโมงค์ที่ยาวสุดในโลกฮะเนี่ยผมเปลี่ยนคันผมมาใช้คันนี้เว้ยคันนี้นี่ไม่สะดุดเว้ยเราคอยดูฮะเห็นไหมฮะเนี่ยดูคุณดูคลิปนี้นั่นก็แสดงว่าเป็นที่ตัวรถใช่ไหมนั่นก็ต้องเปลี่ยนละแล้วผมลงมอสกับคันไหนไว้จำไม่ได้แล้วแม่ลงกับคันนี้ไว้ด้วยนะคันนี้ก็คันเดิมนะฮะคันนี้มันสะดุดอ่ะใช่มันเป็นที่รถไงงั้นเราลองเปลี่ยนดูฮะถ้าตัดปัญหาเรื่องความสะดุดได้ผมคิดว่าอุโมงค์เนี่ยแม่งซิ่งมันที่สุดแหละเออคันนี้ใช่ไหมเออคันนี้แหละคันนี้ไม่น่าสะดุดนะเราลองดูฮะสะดุดหรือเปล่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันคือคันเดียวกันหรือเปล่าฮะบอกไปก่อนนะว่าคนละคันนะเนี่ยคันนี้นะฮะเราจะลองเปลี่ยนสีรถดูนะฮะแน่เนี่ป่ะอ๋อเจ้าคันเนี้ยไปซิ่งใช่ไหมถามว่ามันคันเดียวกันอ่ะคันที่แล้วหรือเปล่านะที่ผมบอกมันสะดุดใช่ไหม
ลองเสกคันเมื่อกี้ดูนะคันนี้จะคันใหญ่กว่านะเนี่ยเราดูอีกคันนึงนะมาไอ้คันที่ผมบอกว่าสะดุดใช่ไหมเนี่ยคันเนี้ยที่ผมบอกสะดุดนะไม่ใช่คันนี้แหละแต่คนจะเข้าใจผิดว่ามันคือคันเดียวกันแท้ไม่ใช่คันนี้จะคันเล็กกว่านะเห็นไหมเนี่ยคันเนี้ยที่มันสะดุดเห็นไหมฮะเนี่ยก็คือไอ้คันนี้ไอ้คันเนี้ยไอ้คันเล็กอ่ะไอ้คันเล็กอ่ะมันสะดุดนะมันแลมโบกินี่เหมือนกันแต่เป็นคนละรุ่นคนละยี่ห้อกันมันยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นนะไอ้คันนี้มันสะดุดนะแต่คันนี้ไม่สะดุดครับนั่นก็แสดงว่ามันเกี่ยวกันนะทีฮะที่มันสะดุดใช่ครับเราลองดูฮะมันน่าจะเป็นที่ตัวรถนะฮะที่มันสะดุดเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นที่อุโมงค์นะเดี๋ยวลองดูว่าสะดุดหรือเปล่านะฮะเราก็ตัวให้เรียบร้อยแล้วโอเคเราไปดิฟเลยนะอยากรู้จริงว่าคันนี้มันจะสะดุดไหมนะฮะดิฟโชว์เลยเห็นป่ะคันนี้ไม่สะดุดเห็นป่ะลองวนไปรอบนึงแล้วกลับมานะสะดุดป่ะคันนี้ดิฟได้โคตรยาวอ่ะฮะนั่นก็แสดงว่าเฮ้ยคันนี้ไม่สะดุดจริงฮะนั่นก็แสดงว่ามันเกี่ยวกับรถจริงฮะมันเกี่ยวกับตัวรถจริงครับมันไม่ได้เกี่ยวกับอุโมงค์ฮะผมว่าใช่นะปกติถ้ามันขับมาง่วงๆนี่สะดุดแล้วนะเห็นป่ะไม่สะดุดเลยอ่ะเห็นป่ะเนี่ยผมดิฟอุโมงค์สบายนะหลังจากที่ไม่ดิฟนานต้องจัดซะหน่อยนะคุณผู้ชมสะดุดเหมือนกันแต่มันไม่สะดุดบ่อยอ่ะนานๆจะสะดุดทีถูกไหมเห็นปะถ้าเป็นคันนั้นมันสะดุดมากนะคันนี้ไม่สะดุดเลยเห็นปะแสดงว่ามันเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยฮะเราติดในตัดไปด้วยรีบไปด้วยนั่นแหละมีที่ไหนว่าติดในตัดไปดีไปด้วยโคตรเท่แสดงว่ามันเป็นที่ตัวรถอ่ะเนี่ยฮะใช่ครับใช่ที่มันสะดุดเพราะว่าเป็นตัวที่ตัวรถฮะมันไม่เป็นที่อุโมงค์นะคันนี้ก็สะดุดนะแต่สะดุดน้อยหน่อยขนาดสะดุดมากกูยังดิฟได้เป็นไงเท่ไหมล่ะแหมขนาดสะดุดแบบตีลังกาไปหลายตลบแล้วกูยังกลับมาดิฟได้เป็นไงเท่ไหมล่ะธรรมดาที่ไหนมันก็สะดุดเหมือนกันนะแต่มันไม่สะดุดเยอะเท่าคันนั้นไงใช่ฮะแต่คันนี้ดิฟดีเว้ยมันเป็นที่รถนะฮะมันไม่เกี่ยวกับอุโมงค์ฮะใช่ฮะไม่เชื่อมึงเอาลองเอารถคันนั้นมาดิฟอีกรอบดิตอนนี้สะดุดแน่มันก็สะดุดนะแต่มันสะดุดน้อยกว่านั่นแหละไอเวนสะดุดแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับพลิกคว่ำอ่ะถามว่าสะดุดไหมมันก็สะดุดเหมือนกันแต่มันสะดุดน้อยกว่าแค่นั้นแหละนะฮะจะให้มันสมบูรณ์แบบ 100% มันก็เป็นไปได้ยากนะบอกไว้เลยแต่คันนี้ใส่โคตรดิฟแม่งดิฟดีชิบหายเลยแลมโบกินี่คันนี้นะไอ้คันใหญ่นะฮะอุโมงค์นี้ยอมรับว่าเป็นอุโมงค์ที่ดีที่สุดจริงแต่ข้อเสียมันก็มีคือสะดุดนี่แหละโอ้โหเห็นไหมดิฟยาวแบบดิฟยาวเลยไม่ผมไม่ได้หยุดเลยนะผมกดดิฟยาวเลยฮะกดสเปซบาร์ค้างแล้วดิฟยาวเหมือนกดเบรกค้างเลยฮะไม่ได้กดสต็อปหรือกดหยุดเลยนะเนี่ยสะดุดนานๆสะดุดทีเห็นไหมแต่สะดุดแล้วก็ตั้งตัวได้ว่ะคันเนี้ยเออแต่ก็ยอมรับว่าของเขาดีจริงไว้คันนี้มันเป็นที่ตัวรถฮะมาติดในตัดไปด้วยดิฟไปด้วยไอ้ห่าเร่งความเร็วไปด้วยครับดิฟไปด้วยอย่างที่รู้กันนะว่าถ้าเรากดดิฟเนี่ยความเร็วจะลดลงนะการเข้าโค้งจะดีขึ้นนะการเบรกการหยุดจะดีขึ้นแต่การเข้าโค้งดีขึ้นแต่ว่าความเร็วลดลงแต่ว่าถ้าเราดิฟไปด้วยแล้วติดในตัดไปด้วยความเร็วจะเพิ่มขึ้นนะใช่ถามว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวครับเกี่ยวถ้าใครรู้เรื่องรถมาเนี่ยถ้าใครเก่งเรื่องเกี่ยวกับรถมาก็จะรู้นะว่าเป็นแบบนี้นะฮะเป็นปดิบยาวเลยอ่ะมานานจะสะดุดทีนะลองไปเอาคันเมื่อกี้มาขับเดี๋ยวโอ้โหสะดุดแล้วสะดุดอีกสะดุดคือหัวกำมังอ่ะตีลังกาไปหลายตลบเลยอุโมงนี้ยอมรับว่าเป็นอุโมงที่ดีที่สุดแล้วที่ผมเคยใช้มานะดีสุดแล้วมันมีแค่อุโมงเดียวนั่นแหละแม่น่าจะลงมอสที่แบบให้มันแข่งรถบนอุโมงค์ได้เนี่ยโคตรเจ๋งเลยนะวะ
เห็นป่ะดิฟยาวเลยฮะแบบผมไม่ได้กดหยุดเลยโอ้ยเห็นไหมพอโดนปั๊บก็กลับมาได้เห็นไหมคุณดูว่ามันเจ๋งแค่ไหนอะดีเนาะดีนานสะดุดทีฮะไม่สะดุดบ่อยนะแสดงว่าที่มันบอกว่าสะดุดก็คือเป็นที่ตัวรถนะฮะนี่เบรกซะเห็นป่ะมันเป็นที่ตัวรถจริงๆด้วยสมมุติว่าผมเอาไว้รถคันเมื่อกี้มาไอ้คันเมื่อกี้ก็สะดุดละนาวดิมันเป็นที่รถไงกูบอกแล้วนะฮะตอนแรกคิดว่าเป็นที่อุโมงค์นะอุโมงค์มันยังคงเดิมอยู่นะฮะแต่รถเราเปลี่ยนไปไงมันก็เลยสะดุดไงลองไปคันนี้ดูคันนี้เป็นคันเล็กคันนี้ก็จะคันเล็กกว่าคันนั้นนะฮะคันนี้ดิฟไม่เหมือนกันอยากดูว่ามันจะสะดุดไหมนั่นไงสะดุดแล้วหัวกำมำเลยอ่ะเห็นปะโอ้สะดุดบ่อยมากนะคันนี้บอกเลยมันเป็นที่รถจริงๆด้วยเพิ่มความเร็วกว่านี้หน่อยว่าดิฟมันก็ดิฟได้เหมือนกันแหละเห็นได้สะดุดเลยเห็นปะโอ้โหโอ้จบเลยอย่างนี้ชัดเจนเลยเอามันกลับไปเถอะไม่เอาแล้วคันนี้มันสะดุดว่ะผมไม่ขับแล้วมันเป็นที่รถจริงๆฮะมันไม่ได้เป็นที่อุโมงค์นะกลับเลยไม่เอาแล้วไม่ซิ่งต่อละไม่หนุกเลยคันนี้นะบอกเลยดูดิคุณดูมันเป็นที่ตัวรถจริงๆฮะรถคันนี้ไม่เหมาะกับอุโมงค์อ่ะเอาไปคันเมื่อกี้ดีกว่าคันเมื่อกี้แม่งดิฟมันชิบหายเลยไอ้ห่าดิฟรถยาวด้วยนะสะดุดเหมือนกันแต่นานๆจะสะดุดทีอ่ะไอ้คันนี้มันสะดุดบ่อยไงถ้าเทียบกันแล้วคันนี้แม่งมันกว่าว่ะบอกเลยฮะคันนั้นผมไม่ใช้แล้วเข็ดแล้วเอาคันนี้ดีกว่าเอาประตูด้วยไปคันนี้ดิฟโคตรมันเลยถ้าซิ่งมันต้องซิ่งตอนนี้ก่อนนะเอาให้บรรยากาศมันมืดๆแบบนี้ได้ไหมมืดตื่นๆเลยนี่ป่ะเอออย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ปรับเป็นดวงสองวันโอ้ยยังไม่มืดพอบรรยากาศเอาให้มืดแบบนี้อีกมันต้องแบบนี้สาระใส่ในวิชั่นอีกเออนั่นแหละมันอย่างเงี้ยน่ากลัวผู้ชอบล็อกรถด้วยไปจะไปซิ่งต่อฮะแต่คันนี้แม่งดิฟดีกว่าเยอะเลยอ่ะคันนี้แม่งดิฟดีชิบหายเลยชอบยังไงเลยแล้วบุกินี่บ้านมึงดิฟได้เวียนมีที่ไหนวะเนี่ยเรื่องจริงบ้างไม่สมจริงไม่เนียนนะติดในตัดด้วยเอออย่างนั้นแหละ
ไม่นานๆจะสะดุดทีแล้วถือว่ามันเป็นตอชิ้นใหญ่แล้วกันแนตาปีคะแนนดิบมันโอ้ยชักสะดุดบ่อยนะไอ้ห่าไอ้จุดที่สะดุดนี่แม่งทำให้แบบตีลังกากลับมาแบบเท่ต้องตีลังกากลับมาเนี่ยแหละอย่างอื่นแม่งไม่ได้เรื่องเลยบอกเลยพอดีแม่งดีโคตรเท่เลยรอยยางอะรอยยางล้อรถแม่งออก4ล้อโคตรสมจริงวะดีที่สมจริงคือรอยยางต้องออก4ล้อนะเว้ยเหมือนจริงจัดเลยแต่คะแนนดิบมันเป็นที่รถจริงๆอะมันไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเล่นกากลงแล้วแบบทำให้สะดุดไม่ใช่อะดิบกากลงไม่ใช่ฝีมือที่ผมก็เหมือนเดิมนะสถานที่ก็เหมือนเดิมแสดงว่าแต่รถผมเปลี่ยนไงแสดงว่าเป็นที่ตัวรถจริงๆใช่กลับมายังดิฟได้ต่อเห็นป่ะเท่มันไอ้สะดุดนี่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีนะไม่ใช่ว่ามันมีข้อเสียนะข้อดีมันก็มีนะพอดิฟไปอยู่เท่ๆแม่งทำให้เราสะดุดปุ๊บพอสะดุดปุ๊บยังไงต่อพอสะดุดปุ๊บก็ไอ้นี่เลยพอสะดุดปุ๊บก็ดิฟพลาดไงมันจะตีลังกาหลายตลบมันเท่แล้วไงแล้วก็พลิกกลับมาพอตีลังกาเสร็จหลังจากสะดุดตรงนี้เสร็จนะพอตีลังกาเสร็จแล้วพลิกกลับมาก็ดิฟได้ต่อมันเท่ตรงนี้แหละแต่เนี่ยตัดตลอดนะติดได้ตัดค้างเลยนี่มันเท่ตรงไงเห็นไหมไม่ใช่ว่ามันมีแต่ข้อเสียนะข้อดีมันก็มีนะเว้ยนั่นแหละต่อยาวๆเป็นไงเน่พี่กลับมาเป็นไงเท่ไหมล่ะคันนี้แม่งดิฟมันจริงไว้ฮะแต่เนี่ยตัดดิฟไปด้วยนั่นแหละโอ้เน่เป็นไงยังได้ต่ออีกเป็นไงปกติถ้าพลาดปุ๊บนี่มันน่าจะตกแล้วใช่ไหมนี่ยังได้ต่อสะดุดจะสะดุดนั่นแหละไหตันไหตันมาไหตันมาแต่ไหตันไปด้วยดิไปด้วยไอ้แค่โคตรเท่อะมีที่ไหนว่าติดในตัดไปด้วยดิไปด้วยมีอ่ะไม่มีอ่ะฮะมีแต่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นฮะถ้าเกมแข่งรถยังทำไม่ได้เลยฮะติดในตัดรถไปด้วยเราดิไปด้วยได้แต่ GTA แซนทำได้หมดไอ้ฮะแค่ลงมอดเอาอ่ะแต่ตัดไปด้วยเราดิไปด้วยเน่โหโคตรเท่เป็นไงมันที่หายเลยยังไม่หายมันเลยฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อดีกว่าคลิปนี้พอแล้วเดี๋ยวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
แต่รถคันนี้แม่งมันจริงใช่ครับยอมรับเลย